ในส่วนฟังก์ชันถัดมานะครับผมจะเป็นฟังก์ชันการดึงภาพจากตัว Visualizer ขึ้นมาในตัวซอฟต์แวร์นะครับโดยตัวฟังก์ชันเขาอยู่ในรูปกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับแล้วครับแล้วก็มาที่ตัวรูป Visualizer ตัวนี้นะครับแตะไปหนึ่งครั้งนี่ครับผมนี่จะเป็นภาพจาก Visualizer ตัวนี้นะครับสดๆร้อนๆนะฮะตัวนี้เลยเรายังสามารถที่จะแคปรูปภาพจากหน้าหัวกล้อง Visualizer ได้ที่ฉายอยู่ตอนนี้แล้วก็กดที่ฟังก์ชันโฟโต้นะฮะนี่ครับผมเราจะได้รูปภาพมาหนึ่งรูปหรือเราต้องการจะเขียนไปบนนี้เลยก็ได้โดยกดฟังก์ชันดึง2เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็วงได้เลยที่ตรงนี้นะครับปิดฟังก์ชันการเขียนกดตรงนี้นะฮะแล้วยังสามารถที่ซูมอินนะครับผมแล้วก็ซูมเอาท์ได้นะครับในส่วนของตัวภาพหัวข้อจากวิชวลไลเซอร์นะฮะก็นี่ขยายหน้าจอให้เต็มก็ได้ต้องกลับไปที่ normal ตรงนี้นะครับในส่วนฟังก์ชันตรงนี้ก็จะใช้งานประมาณนี้ครับผม